สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel อุ๋งเกมมิ่งสำหรับวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงรายละเอียดของตัวละครระดับ S ทั้ง5ตัวที่มีมาให้เลือกตอนเริ่มแรกนะครับโดยจะเอาพวกจุดเด่นแล้วก็เกมเพลย์หลักๆมาให้ดูแต่ก่อนหน้านั้นมี2อย่างที่อยากจะบอกก็คือถ้าเป็นผู้เล่นเซิร์ฟไต้หวันนะเราต้องใส่โค้ดนะครับ GR77 เพื่อที่จะได้รับตัวระดับ S นะครับก็ทำตามวิดีโอได้เลยแล้วเรื่องที่2ก็คือผู้เล่นใหม่มันจะมีตู้กด40โลแล้วจะได้ตัว S แน่นอนผมแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้กดตู้นี้ก่อนแล้วค่อยเลือกตัวละครระดับ S นะครับเพราะว่าจะได้ป้องกันการได้ซ้ำนะซึ่งจริงๆถ้าเล่นภายในวันแรก 2-3 ชั่วโมงก็น่าจะพอกดได้แล้วนะครับคราวนี้มาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนั่นก็คือตัวของลีจะเป็นสาย Attacker สายโจมตีและมีกายภาพล้วนตัวละครนี้จะมีสิ่งที่เรียกว่า Core Passive อยู่ซึ่งเป็นความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละตัวนะสำหรับตัวของลีก็คือพอเราใช้สกิลแบบ3ลูกสีเดียวกันแล้วเนี่ยการใช้สกิลสีแดงครั้งถัดไปจะมีเอฟเฟกต์การโจมตีครั้งที่2เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วถ้าไม่ตายของลีก็คือเป็นการหยุดเวลาแล้วก็โจมตีหมู่รัวๆซึ่งลีเนี่ยเป็นตัวที่ทำดาเมจหมู่สายกายภาพได้ดีที่สุดในเกมในอนาคตต่อให้มีลูเซียเข้ามาก็จริงเนี่ยลีก็ยังทำดาเมจหมู่ได้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าลูเซียนี่คือดาเมจเดียวเนี่ยเหนือกว่าแล้วก็ถ้านับในแพทแรกๆเนี่ยนี่คือตัวดาเมจกายภาพที่เก่งที่สุดแล้วและส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นตัวที่เล่นค่อนข้างง่ายด้วยเพราะว่าโจมตีไกลเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เป็นมือใหม่แล้วก็ไม่ค่อยคุ้นกับเกมแนวนี้เท่าไหร่เนี่ยผมก็แนะนำตัวนี้นะเพราะว่าเล่นค่อนข้างง่ายแล้วก็เก่งมากตัวที่2ก็คือตัวของลีฟจะเป็นฮีลเลอร์นะครับแล้วก็ทำดาเมจกายภาพล้วนเหมือนกันคอแพสซีฟของลีฟก็คือพอเราใช้ออฟสีฟ้าเนี่ยจะเป็นการสร้างพื้นสีขาวขึ้นมาเมื่อเราโจมตีศัตรูที่อยู่ในพื้นสีขาวนี้จะมีโอกาสทำดาเมจเพิ่มแล้วก็เก็บสแต็กตามที่เห็นด้านล่างนะครับซึ่งพอเราเก็บสแต็กได้ครบ5อันเนี่ยก็จะทำการฮีลตัวเองแล้วก็เพื่อนรอบๆส่วนถ้าไม่ตายของลีฟก็คือเป็นการสุ่มโจมตีศัตรูที่อยู่ในระยะพร้อมกับเก็บสแต็กแล้วก็เพื่อนทุกคนที่อยู่ในระยะสกิลเนี่ยจะโดนดาเมจกายภาพลดลง 75% ลีถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เล่นง่ายมากๆเพราะว่าโจมตีระยะไกลเวลาโจมตีก็สามารถเคลื่อนที่ได้แถมสามารถฮีลตัวเองได้ดีมากๆในเรื่องของดาเมจก็ทำได้ในระดับกลางๆนะครับไม่ได้สูงมากเดี๋ยวมันจะโกงเกินก็สำหรับใครที่ชอบเล่นแบบเซฟๆไปเรื่อยๆนะครับตัวของลีก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากです。
しぼしのあなたたちを深淵へと導くでしょう。みんなを準備を尽くす。消滅。さっき私、足引っ張ってませんよね。ตัวที่3เป็นตัวของคามุยจะเป็น Defender เน้นดาเมจธาตุมืดจุดเด่นของคามุยก็คือจะมี2โหมดนะครับโหมดธรรมดาจะทำดาเมจกายภาพแล้วพอเรากดธาตุไม่ตายเนี่ยจะเข้าโหมดธาตุมืดซึ่งโจมตีแรงขึ้นมากๆเลยแล้วก็ทำดาเมจเน้นที่ธาตุมืดอย่างเดียวเราสามารถสังเกตจากตรงดาบด้านล่างได้ว่าระยะเวลาของโหมดธาตุมืดนี่เหลืออีกนานแค่ไหนแล้วคอเฟสซีก็คือพอเราใช้ออฟ4เดียวกัน3ลูกเนี่ยจะได้ในส่วนของเกจถ้าไม่ตายเพิ่มก็คือทำให้เราใช้ถ้าไม่ตายได้นานขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นรูปแบบการเล่นของคามุยหลักๆ ก็คือพยายามใช้ออฟ4เดียวกัน3ลูกให้ได้มากที่สุดเพื่อยืดระยะเวลาในการอยู่ในโหมดถ้าไม่ตายนะครับซึ่งความยากเนี่ยอยู่ในระดับกลางๆนะเพราะว่าเป็นตัวตีใกล้แล้วก็ต้องเลี้ยงออฟให้ดีซึ่งคามุยเนี่ยเป็นตัวธาตุมืดที่เก่งมากทั้งในเรื่องของดาเมจแล้วก็พลังป้องกันที่ถึงระดับนึงเลยยิ่งของในจีนเนี่ยจะได้บัฟเพิ่มพลังโจมตีขึ้นไปอีกนะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเป็นตัวธาตุมืดที่เก่งที่สุดที่มีในปัจจุบันนะครับตัวที่4ก็คือคาเลนจะเป็นแอคแทคเกอร์ธาตุไฟขอเป็น4ก็คือเวลาที่ใช้ออฟ4เดียวกัน3ลูกเนี่ยจะเป็นการชาร์จปืนเห็นด้านล่างนะครับแล้วพอเราชาร์จเกินครึ่งเมื่อไหร่จะเข้าโหมดไฟก็โจมตีแรงขึ้นแล้วก็ดาเมจเป็นธาตุไฟวิธีการเล่นก็คล้ายๆตัวของคามุยเลยนะก็คือต้องพยายามเน้นใช้ออฟ4เดียวกัน3ลูกตลอดนะครับเพื่อชาร์จปืนมาเรื่อยๆแล้วก็การใช้ถ้าไม่ตายเนี่ยจะเป็นการทำดาเมจพร้อมกับชาร์จปืนให้เต็มทันทีก็เป็นตัวที่คนแนะนำมากที่สุดตัวหนึ่งนะเพราะว่าดาเมจธาตุไฟตอนนี้มีแค่2ตัวแล้วก็ตัวคาเลนนี่คือดาเมจเหนือกว่าอีกตัวมากๆนะครับสไตล์การเล่นก็จะคล้ายๆตัวของคามุยเมื่อกี้แต่ว่าจะเล่นยากกว่านิดนึงนะเพราะว่าตัวของคาเลนค่อนข้างที่จะบางนะครับตัวสุดท้ายตัวที่5คือนานามิเป็น Defender ธาตุไฟจุดเด่นเลยก็คือสามารถใช้ถ้าไม่ตายได้บ่อยมากๆแล้วก็พอใช้แล้วจะเข้าโหมดไฮเปอร์ก็คือได้บัฟดาเมจแล้วก็ทำดาเมจเป็นธาตุไฟนะครับโดยรวมแล้วเป็นตัวที่ค่อนข้างถึกแต่ว่าดาเมจเนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อยมากเทียบกับทั้ง5ตัวส่วนมากแล้วจะเอามาเน้นใช้เป็นดีบัฟเอา QTE มาช่วยเสริมทีมคอมโบคาเลนมากกว่าเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยแนะนำสำหรับมือใหม่เท่าไหร่คือมันก็ไม่ได้ว่าไม่เก่งอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวอื่นเนี่ยตัวอื่น
มีดาเมจมากกว่าแล้วก็สามารถแบกผู้เล่นใหม่ได้ดีกว่าเยอะมากๆนะครับแต่ว่านานามิน่ารักสุดนะไอดีหลักผมเพราะเลือกตัวนี้เป็นตัวแรกนะแล้วก็ผมชอบสไตล์การเล่นมากสนุกดีถึงจุดนี้คิดว่าทุกคนน่าจะพอเห็นภาพคร่าวๆ ของทั้ง5ตัวแล้วผมแนะนำว่าชอบสไตล์ของตัวไหนนะครับถูกใจตัวไหนก็เล่นตัวนั้นแหละถ้าเกิดว่าเราไม่ได้จะต้องการเป็นอันดับ1อะไรนะแต่ถ้าใครเลือกไม่ถูกจริงๆผมก็แนะนำเป็นตัวที่1หรือ4นะนั่นก็คือตัวของลีกับคาเรนนะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยในการตัดสินใจได้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ